ท่านผู้นำประเทศท่านเลขาธิการสหประชาชาติและผู้มีเกียรติทุกท่านในนามของรัฐบาลไทยผมขอขอบคุณท่านเลขาธิการสหประชาชาติที่ได้จัดการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยการพลิกโฉมการศึกษาซึ่งสอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อภาคการศึกษาอย่างเป็นที่ประจักษ์ผมจึงมั่นใจว่าการประชุมในครั้งนี้จะเป็นโอกาสดีที่ผู้นำของแต่ละประเทศจะได้แสดงวิสัยทัศน์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อนำไปสู่การดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่4ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการศึกษามาโดยตลอดเนื่องจากเป็นพื้นฐานของการพัฒนากำลังพลและประเทศในภาพรวมโดยได้บรรจุการพัฒนาการศึกษาไว้ในแผนงานสำคัญของประเทศที่มุ่งเน้นการพัฒนา3ด้านหลักได้แก่ผู้เรียนรู้ผู้สอนและระบบการศึกษาผ่านการใช้ประโยชน์การเทคโนโลยีและนวัตกรรมประเทศไทยจึงสนับสนุนหัวข้อการดำเนินงานหลักที่สหประชาชาติได้นำเสนอในการพลิกโฉมการศึกษาภายใต้สถานการณ์โรคโควิด-19 ประเทศไทยมุ่งมั่นในการสร้างหลักประกันการกลับเข้าสู่การเรียนอย่างปลอดภัยสำหรับทุกคนโดยกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อรักษามาตรฐานและคุณภาพของระบบการศึกษาขณะเดียวกันในโลกปัจจุบันทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเราจำเป็นต้องตระหนักว่าความรู้และทักษะที่มอบให้แก่ผู้เรียนนั้นมีความจำเป็นต่อการทำงานในอนาคตรัฐบาลไทยจึงส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชนในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดรับกับความคาดหวังของนายจ้างประการสำคัญรัฐบาลได้ส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการของนักลงทุนต่างชาติในประเทศไทยด้วยนอกจากนี้รัฐบาลไทยยังได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการลดภาระของผู้เรียนและเพิ่มขีดความสามารถให้แก่สถาบันการศึกษาโดยการเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวสำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นเพื่อพื้นฐานซึ่งแสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมการลงทุนด้านการศึกษาที่เพียงพอเท่าเทียมยุติธรรมโปร่งใสและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งคือการพัฒนาครูให้สามารถใช้ทักษะด้านการสอนเชิงนวัตกรรมและมีความสร้างสรรค์ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้ครูสามารถดูแลห้องเรียนมีสภาพแวดล้อมที่หลากหลายได้รัฐบาลไทยส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อปวงชนและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนสามารถใช้ชีวิตอยู่ในโลกยุคดิจิทัลภายใต้ความศูนย์กลางของผู้เรียนรวมทั้งมุ่งเน้นการเข้าถึงการศึกษาออนไลน์อย่างครอบคลุมเสมอภาคโดยไม่มีค่าใช้จ่ายผ่านแพลตฟอร์มที่เปิดเข้าถึงได้โดยทั่วไปสุดท้ายนี้ผมขอเน้นย้ำความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการทำงานร่วมกับสหประชาชาติและประเทศสมาชิกเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาผ่านการพลิกโฉมการศึกษาขอบคุณครับ